ซาเคอร์สตีเวนสันตกตาช่างประกาศสละแชมป์โลกรุ่น3 3ป่อปอนด์ของ w ด C และ w ด o พร้อมเตรียมเพิ่มพิกัดไปที่รุ่น135่อปอนด์ในไฟต์ต่อไปทันทีโดยล่าสุดนั้นซาเคร์สตีเวนสันแชมป์โลกรุ่น130ปอนด์ของ w ด C และ w ด o นนักชกมากฝีมือแห่งพิกัดร,รุ่นซ u เปอร์เฟเธอร์เวท ดันตกตาช่างในงานช่างน้ำหนักก่อนการชกกับรอบสันคอนเซซเซลในเช้าวันพุ่งนี้โดยทางสตีเวนสันนั้นขึ้นช่างด้วยน้ำหนักตัว131.6ปอนด์ซึ่งถือว่าเกินพิกัดของรุ่นซูปเปอร์เฟเธอเวตมา1.6ปอนด์ถึงแม้ว่าสตีเวนสันจะมีเวลาในการลดน้ำหนักเพิ่มอีก2ชั่วโมงแต่ซาเคอร์สตีเวนสันกลับเลือกที่จะปฏิเสธสิทธิ์ดังกล่าว และประกาศสละแชมป์โลกของ WBC และ WBO พร้อมทั้งยืนยันในเวลาต่อมาว่าไฟต่อไปของเขาเองจะเป็นการขึ้นชกในรุ่นไลท์เวท135ปอนด์อย่างแน่นอนนั่นส่งผลให้ตัวสตีเวนสันหมดสิทธิ์ที่จะได้เป็นแชมป์โลกอีกหากสตีเวนสันชนะทางคอนเซเซในเช้าวันพุ่งนี้ขณะที่ตัวของคอนเซซเซนั้นก็ยังคงมีสิทธ์ หลุนแชมป์โลกต่อไปตามเดิมพอมาชั่งน้ำหนักได้ตรงตามเกณฑ์ก็คือ129.6ปอนด์ต่ำกว่าพิกัดเล็กน้อยนั่นเอง